เพื่อนๆครับเป็นเดินเที่ยวหลายทริปแล้วที่ไม่ได้วอล์กนะครับวันนี้เลี้ยวไปเที่ยววัดกันนะครับในจังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะถนนเลี่ยงเมืองของจังหวัดขอนแก่นนั้นมีระยะทางรวมกันนะครับเป็นวงแหวนกว่า70กิโลเมตรก็จะมีวัดหลากหลายวัดที่สวยงามอยากจะแนะนำถ้าเพื่อนๆมาขอนแก่นก็มาเที่ยววัดทางถนนเลี่ยงเมืองกันได้นะครับจะเป็นวัดไหนบ้างให้ไปติดตามกันนะครับสำหรับเพื่อนใหม่อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะมีภาพคลิปใหม่ๆจากช่องเป็นเด็กเรื่องเที่ยวนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเป็นเด็กเรื่องเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปเติมน้ำมันกันนะครับที่บางจากสำหรับปั๊มบางจากมีโปรโมชั่นเติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับรับน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตรพร้อมถ้าเราใช้บัตรเครดิตกรุงศรีนะครับก็จะได้ส่วนลดทันทีเลยเป็นเงินกลับมา8บาทนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในเรื่องของพอยต์ต่างๆเพื่อแลกของกำนันจากทางบัตรเครดิตขององค์ศรีได้ครับวัดแนะนำที่สวยงามแห่งที่1วัดทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ที่ตำบลพะลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในวัดที่มีความงดงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาคอีสานโดยเฉพาะพระธาตุมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุเจดีย์ทรงระฆังคว่ำขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านกลางบึงน้ำบันไดทางขึ้นทั้ง4ด้านของเจดีย์ถูกประดับด้วยสัตว์ศรีตระกูลที่เรียกว่าบันไดธาตุ4ซึ่งมีผู้ดูแลประจำทั้ง4ทิศเปรียบเสมือนการเชื่อมโยงระหว่างโลกทั้ง3คือโลกบาดาลโลกมนุษย์และสวรรค์ภายในองค์เจดีย์เป็นห้องโถงโล่งประดิษฐานพระประธานพระนิลวรรณูสีโลทรัพย์อุดมหรือหลวงปู่ดำพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิที่ปิดทองสวยงามมีการจัดแสดงระบบสุริยจักรวาลที่โด่งกลางถงเจดีย์โดยมีดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดกึ่งกลางรายล้อมด้วยดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงภายในวัดยังมีสวนองค์ปฐมที่นำเสนอคติธรรมเกี่ยวกับวัฏสงสารและการเวียนว่ายตายเกิดพร้อมทั้งการจำลองเมืองนรกที่แสดงโทษของการผิดศีล5ทำให้ผู้มาเยือนได้รับทั้งความสงบและข้อคิดสอนใจหากมาช่วงเย็นจะได้สัมผัสกับบรรยากาศเย็นสบายเงียบสงบเหมาะกับการเดินชมความงามและเรียนรู้ธรรมะในบรรยากาศที่ร่มรื่นวัดแนะนำที่สวยงามแห่งที่2วัดท่าราชตั้งอยู่ที่บ้านดงพองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่เงียบสงบและตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำพองในเส้นทางรอยต่อไปยังบ้านโคกศรีทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่สูงรวมจิตใจของชาวบ้านดงพองและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะชาวบ้านในตำบลศิลาทุกๆปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลออกพรรษาที่วัดท่าราชจะจัดพิธีไหลเรือไฟและงานวัดขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขและความสามัคคีในชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวได้มาร่วมสืบสานประเพณีที่งดงามนี้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทำบุญและสวดมนต์ให้ผู้เข้าร่วมได้ทำบุญเสริมสิริมงคลด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบวัดท่าราชจึงเป็นที่เหมาะสำหรับการศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุและสามเณรที่นี่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสความร่มเย็นและความสงบในแบบวิถีพุทธท่านสามารถมาทำบุญขอพรและใช้เวลาไปกับธรรมชาติที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำพองได้เป็นสถานที่ที่น่าแนะนำให้ผู้ที่ต้องการหาที่พึ่งทางใจและแสวงหาความสงบได้มาเยือนวัดแนะนำที่สวยงามแห่งที่3สวนนันทนาจังหวัดขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นที่นี่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความศรัทธา
ความเชื่อในพญานาคที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจอย่างมากภายในสวนท่านจะได้พบกับรูปปั้นพญานาคทั้งสิบตระกูลได้แก่ปู่พญานาคและปู่ทองคำเจ้าย่านางพญานาคินีก้อนทองพญาดำแสนสิริจันทานาคราชหรือองค์ดำและองค์พญานาคีมณีองค์ขาวองค์ฟ้าซึ่งต่างก็เป็นสัญลักษณ์ของพลังและการปกปักรักษาให้ผู้มาเยือนรู้สึกถึงความอุ่นใจและศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางนาคปกอันงดงามและเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ทำให้สถานที่นี้เป็นจุดรวมของศรัทธาจากผู้คนที่มาขอพรและสักการะอย่างล้นหลามรอบๆสวนมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและมีละอองน้ำพ่นเพื่อเพิ่มความเย็นสบายอีกทั้งยังมีที่นั่งพักและจุดถ่ายรูปที่สวยงามในหลายมุมให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพท่ามกลางธรรมชาติและยังมีกำลังก่อสร้างโซนคาเฟ่เพิ่มเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่สำคัญตอนนี้การเข้าชมสวนนันทนาไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกท่านสามารถมาสักการะบูชาพระและพญานาคทั้งสิบตระกูลได้ตามกำลังศรัทธาเรารู้สึกประทับใจและโชคดีที่ได้มาที่นี่บรรยากาศที่สงบร่มรื่นและมนต์คลังของสวนนี้ทำให้การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไปอย่างตราตรึงใจจริงๆและขอให้ทุกท่านที่มาเยือนได้รับพรสมปรารถนาในทุกสิ่งวัดแนะนำที่สวยงามแห่งที่4วัดป่าหนองหลุกตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหาความสงบและสัปปายะเพื่อปฏิบัติธรรมบรรยากาศภายในวัดนั้นร่มรื่นสงบเงียบมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะแก่การทำสมาธิและฟื้นฟูจิตใจสำหรับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมที่นี่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าร่วมโดยมีแม่ชีและคณะสงฆ์ที่ให้ความกรุณาและเมตตาในการต้อนรับและดูแลสิ่งที่น่าประทับใจที่วัดป่าหนองหลุกคือการสวดมนต์แบบแปลที่ช่วยให้เข้าใจความหมายลึกซึ้งของบทสวดสร้างความสงบในใจและเกิดปัญญาในทางธรรมสร้างความประทับใจผ่านบรรยากาศการสวดมนต์อันเงียบสงบผู้ที่ได้เข้าร่วมต่างรู้สึกได้ถึงความหมายที่แฝงอยู่ในบทสวดช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567ถึง2568นี้วัดป่าหนองหลุกยังมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีโดยเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาและญาติธรรมได้ร่วมกันเสริมสร้างบุญกุศลถือเป็นช่วงเวลาแห่งความเมตตาและสามัคคีที่หาดูได้ยากขอเชิญชวนทุกท่านมาเยือนวัดป่าหนองหลุกร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมและอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างกุศลให้แก่ชีวิตของเราเองและขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านในโอกาสนี้ด้วยครับสำหรับวัดแนะนำเมื่อมาเยือนขอนแก่นตามเส้นทางถนนเลี่ยงเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนักเดินทางสายธรรมเพื่อได้มีโอกาสร่วมทำบุญทำความดีเนื่องในโอกาสดีๆกับชีวิตของท่านคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวหรือไปชมสถานที่ที่ไหนคอยติดตามช่องของเราได้เพื่อนใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเตือนสำหรับมีคลิปใหม่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเป็นเอกเรื่องเที่ยวและกีฬาได้เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับเราที่จะทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับชม